กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับโครงการผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำลาวได้จัดกองประชุมขั้นสูงคณะกรรมการซี่นำร่วมการจัดตั้งปฏิบัติขอบการร่วมมือเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงระหว่างรัฐบาลลาวและองค์การสหประชาชาติประจำปี2023วันที่3กรกฎาคม2023ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านโพไซไขคำพิทูลรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและท่านนางซาร่าเซเกเนตผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประธานร่วมกองประชุมขั้นสูงคณะกรรมการซี่น้ำร่วมการจัดตั้งปฏิบัติกอบการร่วมมือเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหประชาชาติโดยมีผู้ต่างหน้าจากบรรดากระทรวงและองค์การเทียบเท่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องและบรรดาองค์การเครือข่ายสหประชาชาติเข้าร่วมเพื่อปรึกษาหารือพิจารณารับรองบทรายงานความคืบหน้าประจำปี2022อย่างเป็นทางการของขอบการร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงนำเสนอแผนเวียกร่วมปี2023และบางหน้าเวียกที่ได้จะตั้งปฏิบัติในปี2023และปรึกษาหารือเพื่อก้าเกียมให้การเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดเป้าหมายพัฒนาแบบยืนยงของคณะผู้แทนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในเดือนกันยาปี2023ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในโอกาสนี้ท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศโพไซไขคำพิทูลกล่าวว่ากลไกขอบการร่วมมือดังกล่าวเป็นเวทีปรึกษาหารือให้แก่บรรดาจุดประสานงานคณะกรรมการเกี่ยวกับแผนงานกิจกรรมบุรีมสิทธิ์และบรรดาสิ่งท้าทายต่างๆภายใต้4คาดหมายหลักของขอบการร่วมมือเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงปี2022หา2026คือชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีความเจริญรุ่งเรืองที่กลมรวมการคุ้มครองบริหารรัฐการปกครองด้วยกฎหมายสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการสร้างความทนทานกองประชุมครั้งนี้ยังเป็นกลไกที่สำคัญในการติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานการร่วมมือย่อยต่างๆระหว่างภาครัฐและองค์การเครือข่ายสหประชาชาติซึ่งสนับสนุนโดยกงต่อการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9รวมทั้งเป็นการกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวในต่อหน้าให้ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพการพัฒนาตัวจริงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน